ครับตรงนี้ที่ลูกจอดกล้องตรงนี้ก็คือรถเพื่อนด้วยอีกคันตอนนั้นไม่คนเพื่อนเขาจะมากันก่อนทยอยกันมาจอดกันทีละคันมาประมาณ6คนช่วงนั้นประมาณกี่โมงแล้วที่หาย6โมงเกือบจะทุ่มแล้วอ๋อเย็นแล้วเพื่อนติดเย็นแล้วคือจอดตรงนี้เลยเขามากันเยอะไหมวันนั้นอ่ะจอดตรงนี้ที่ลูกชายบอกนะตามไปจิ้มแล้วคนร้ายหลังจะได้มอเตอร์ไซค์แล้วขับไปทางไหนออกมาทางนี้ขับย้อนออกไปทางนี้ก็รถนี่ใครเป็นคนขับออกมาให้ลูกชายลูกชายขับแล้ววันนั้นวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่11วันอาทิตย์ลูกเสร็จก็คือลูกชายบอกว่าก็คนนัดเพื่อนกันมาที่ร้านบ้านเพื่อนเขาอยู่ที่นี่ด้วยนัดเพื่อนเพื่อจะมากินพิซซ่าที่ตลาดรังสิตครับแล้วจากนั้นเป็นไงครับเขาจอดเนี่ยร้านตรงบันไดพิซซ่าร้านหน้าร้านพิซซ่าครับก็คือจอดอยู่ตรงบันไดจอดนานกินนานไหมครับพี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาบอกว่าเขาลงมาแล้วก็ไม่เจอรถแล้วไม่เจอรถแล้วแล้วเขาทำไงต่อครับก็คือโทรแจ้งพี่หรือว่าก็ผมเลิกงานตอนสองทุ่มเขาก็เขาบอกอ๋อก็คือหลังจากกินเสร็จออกมาไม่เจอรถเลยกลับบ้านปกติเลยจนเราเลิกงานมาแล้วลูกชายก็เลยบอกว่ารถหายเราไม่ได้ไปแจ้งความแล้วเรามาแจ้งความที่โรงพักไหนครับแจ้งความนี่โรงพักใกล้ๆเนี่ยตรงสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์ครับตำรวจว่าไงบ้างครับเขาบอกว่าจะเดินเรื่องให้ครับแล้วเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่ามีคลิปกล้องวงจรปิดครับผมไปขอดูมาแล้วครับวันนี้เอาไปให้ตำรวจในคลิปเนี่ยพฤติกรรมคนร้ายแต่งกายยังไงครับพี่แล้วก็เดินมายังไงถึงเอารถไปเขาตามในคลิปนะครับครับคืออันชุดใส่เสื้อยืดสีแดงครับรองเท้าผ้าใบใส่แมสใส่แมสเดินวนไปวนมาเนี่ยตรงหน้าร้านไปตามเราแสดงว่าเขาอาจจะเห็นแจที่เสียบคาอยู่ใช่ครับแล้วดูจังหวะแล้วขึ้นรถขับไปเลยครับ